เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่158ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าคลื่นน้ำความยาวคลื่นเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดบับทั้งหมด4บับรอบแนวกึ่งกลางของช่องเปิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้าง 2.2 ซมช้อยที่1 0.5 ซมช้อยที่2 1.0 ซมช้อยที่3 1.5 ซมและช้อยที่4 2.5 ซมค่ะในข้อนี้เมื่อน้องอ่านโจทย์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายกับข้อที่แล้วเลยแต่มันแค่ถามกลับกันใช่ไหมข้อที่แล้วให้ทุกอย่างมาแล้วก็ให้หาว่ามีกี่บับแต่ข้อนี้ให้บับมาแล้วก็ให้หาว่าแลมด้าเป็นเท่าไหร่ทันนะแสดงว่าเราลองตอนนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องเนี่ยลองมาวาดรูปกรณีของบับทั้ง4บับดูก่อนน้องจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเนาะความกว้างตรงนี้เนี่ยคือ A ตัว A คือ 2.5 ซมเขาแพ้ 2.2 ซมแล้วก็มีแนวกึ่งกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีแนวบับโดยแนวบับเนี่ยมีทั้งหมด4แนวทั้งหมดนี้นะมีทั้งหมด4แนวถ้ามี4แนวน้องๆก็จะเห็นได้ละว่ามันต้องเป็นยังไงคะด้านบน2ด้านล่าง2ถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแทนค่าลงไปในสูตรเนี่ยค่า n ที่จะแทนต้องเป็น2นั่นเองแล้วเราคิดแบบมากที่สุดใช่ไหมคะหลักการเดิมเราก็ใช้เซต้าเท่ากับ90องศาเพราะว่าตรงจุดพิจารณาตรงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันจะออกไปมากที่สุดถูกไหมมันห่างจากแนวมันทำมุมกับแนวกลางเป็น90องศาโดยมันจะมีบับมากที่สุดเนี่ยเป็น4ข้างบน2แสดงว่าระหว่างจุดนี้จนถึง A0 ตรงนี้เนี่ยมี2ก็คือ n เท่ากับ2คิดที่เซต้าเท่ากับ90นะคะโดยมุมนี้นะคะเป็นมุมที่มากที่สุดก็จะคิดต่อว่าจากสูตรการหาบับของคลื่นผ่านช่องสลิตเดี่ยวเนี่ยคือ a sin θ เท่ากับ2แลมขออภัยค่ะเท่ากับ n แลมด้าใช่ไหมคะเท่ากับ n แลมด้าตอนนี้เราต้องการหาว่าแลมด้าเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามุมที่มากที่สุดเนี่ยคือ θ เท่ากับ90ถูกไหมคือ θ เท่ากับ90นั่นก็คือ sin θ จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มุมมากที่สุดตรงนี้เนี่ยเบนออกไปตรงนี้เนี่ยยังไงแลมด้าที่ได้ออกมาก็ต้องมากกว่า2แลมด้าถูกไหมค่าที่ได้ตรงนี้ต้องมากกว่า2แลมด้าพูดง่ายคือค่า a sin θ เพราะว่า90ตรงมุมนี้ตรงจุดนี้เนี่ย a sin θ มันต้องมากกว่า2แลมด้าก็คือถึงแค่บับที่2ทันนะจะได้ a sin θ มากกว่า2แลมด้าจากนั้นพี่ขอแทนค่าเลยนะ a เนี่ยคือ 2.2 ถูกไหม sin θ เป็น1จะได้ว่า 2.2 ต้องมากกว่า2แลมด้าจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าแลมด้าจะต้องน้อยกว่า 1.1 ใช่ไหมคะการที่แลมด้าต้องน้อยกว่า 1.1 แล้วเราจะได้แบบ4แนวแสดงว่าแลมด้าต้องน้อยกว่า 1.1 เพียงเล็กน้อยแลมด้าต้องน้อยกว่า 1.1 นะคะเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูที่ช้อยปุ๊บอันนี้มากกว่าตัดทิ้งเลยก็จะได้ว่าเหลือช้อย1กับช้อย2แต่ว่าต้องน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแลมด้าต้องเป็น 1.0 ซมนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะ
เรามาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าแลมด้าต้องเป็นเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดแบบทั้งหมด4แบบถูกไหมแลมด้าก็คือคลื่นน้ำเนาะความยาวคลื่นน้ำซึ่งลองพิจารณาจากภาพก่อนเราจะได้ว่าถ้าจะเกิดแบบ4แบบเนี่ยมันต้องไปด้านบน2ด้านล่าง2เพราะฉะนั้น n ต้องเท่ากับ2แต่มุมที่เราจะพิจารณาเนี่ยคือพิจารณามากที่สุดเนี่ยคือ90องศาไซเซต้าจึงเป็น1พี่ก็จะได้ว่า a ไซเซต้าเนี่ยจะต้องมากกว่า2แลมด้าก็คือพิจารณาตรงตำแหน่งแบบที่2ก็คือ a ไซเซต้ามันอยู่ตรงจุดนี้แต่แบบที่2มันอยู่ช่วงนี้เองใช่มั้ยมันก็ต้องน้อยกว่า a ไซเซต้าจึงได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ถัดมาจึงได้ว่าแลมด้าเนี่ยต้องน้อยกว่า 1.1 จากการย้ายข้างการที่แลมด้าจะน้อยกว่า 1.1 ใช่ไหมมันก็ต้องน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยซึ่งตรงกับข้อที่2เนาะเพราะว่ามันน้อยกว่าน้อยนิดเดียวเองนะคะก็คือ1แลมด้าเนี่ยก็จะเท่ากับ 1.0 ในข้อนี้ก็เลยตอบ 1.0 นะคะซึ่งตรงกับข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ